ครับผมสวัสดีนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาแนะนำการเขียนโปรแกรมภาษา Java นะฮะเป็นการเขียนโปรแกรม GUI นะฮะโปรแกรมเครื่องคิดเลขแบบง่ายๆนะวิธีการก็คือใช้โค้ดคำนวณนะฮะโค้ดคำนวณแค่เอาง่ายๆคือบรรทัดเดียวนะแบบง่ายๆสั้นๆนะฮะไม่ต้องไปสร้างตัวแปรอะไรมากมายเยอะแยะให้มาเก็บค่าอะไรไม่ต้องอะไรแบบนั้นนะฮะส่วนวิธีการนะฮะจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะก่อนอื่นเลยก็ต้องสร้างโปรเจกต์นะฮะเข้าไปที่ไฟล์ new project นะฮะหรือว่าจะคลิกตรงนี้ก็ได้นะฮะคลิกนี้ละกันนะฮะก็เป็น Java application นะฮะกด next ไปเลยนะฮะตั้งชื่อนะฮะขอใส่เป็นแคลจะดูง่ายๆดีนะตรงนี้นะฮะเป็น create main class นะฮะจะ create ก็ได้นะฮะหรือว่าจะไม่ create ก็ได้ผมขอไม่ create แล้วกันนะฮะเพราะว่าเราจะไปสร้างในสร้าง class main ในตัว GUI นะฮะในตัว frame นะฮะโอเคกด finish เลยก็จะได้มาแล้วนะฮะขอสร้างแพ็กเกจนะฮะสร้างแพ็กเกจชื่อว่าเป็น GUI แล้วกันนะฮะจะไม่สร้างก็ได้นะฮะหรือว่าจะเขียนโค้ดใน default package เลยก็ได้นะฮะผมขอสร้างไว้จะได้ดูเป็นระเบียบนะฮะแล้วก็มาสร้าง JFrame นะฮะ JFrame นะฮะก็กดคลิกเลยนะฮะใส่ชื่อนะฮะจะเป็นชื่ออะไรก็ได้นะผมขอใส่เป็น main แล้วกันกด finish ดูนะฮะที่บอกเมื่อกี้นะฮะว่าไม่สร้างเมนคลาสเพราะว่าตัวนี้มันสร้างเมนคลาสให้เราแล้วนะฮะจากนั้นก็รันดูฮะก็กดรันฮะแล้วก็เลือกเมนคลาสนะกดโอเคก็จะได้แบบนี้นะฮะส่วนตรงนี้นะฮะก็ผมขอจัดให้มันอยู่กึ่งกลางหน่อยละกันเข้าไปตรงโค้ดนะฮะติ๊กตรง generate center นะฮะกดรันใหม่ดูอีกทีมันก็จะมาอยู่ตรงกลางแล้วนะฮะโอเคก็เข้าไปที่ property ใส่ title มันหน่อยนะฮะตั้งชื่อ title มันเป็นอะไรก็ได้นะฮะชื่อโปรแกรมของเรานะผมขอใส่เป็น calculator calculator ตัว c หายนี่นะฮะแคลคูลเลเตอร์โอเคขอรีไซส์มันนิดนึงนะฮะประมาณนี้นะฮะโอเครันดูนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะฮะเป็นแค่หน้า UI เปล่าๆนะฮะเรามาดูส่วนของเครื่องคิดเลขกันนะฮะเครื่องคิดเลขมันก็จะมีเอาหลักๆง่ายๆนะก็จะมีจอนะฮะก็ดีไซน์นะฮะมาส่วนทางดีไซน์หน้าตาก็จะมีจอมีปุ่มกดนะฮะมาทำปุ่มกดแล้วก็มาทำจอกันนะฮะขอทำจอก่อนละกันไปเลือกลาเบลนะลาเบลมาจับวาดปั๊บเลยนะฮะโอเคจัดรูปแบบนะฮะใส่สงใส่สีใส่ขนาดฟงขนาดฟอนต์อะไรมันโอเคหน่อยนะฮะลาเบลจัดมันชิดขวาหน่อยสิถ้าเป็นตัวหนังสือนะฮะก็มา horizontal นะฮะ alignment ตรงนี้นะฮะจัดให้มันเป็น right นะฮะประมาณนี้นะฮะกดเปลี่ยนขอใส่เป็น0ก่อนละกันได้ประมาณนี้นะฮะใส่สีให้มันหน่อยตอนนี้มันยังไม่มีสีนะฮะก็ชอบสีฟ้าโอเคตรงนี้มันยังไม่ขึ้นนะฮะเราก็ต้องมาติ๊กตรงที่เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะมีเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยโอปะคิวหรือเปล่าประมาณนั้นนะฮะอะไรอ่านว่าอะไรเนี่ยโอปะคิวโอเคผมอ่านไว้ตรงนี้แล้วกันนะฮะจำโอเคติ๊กให้มันเป็น true นะฮะมันจะตอนแรกมันจะเป็น false อยู่นะฮะลองติ๊กให้มันเป็นทูนะฮะก็คือมันจะมีสีขึ้นมานะฮะได้ตรงนี้แล้วนะฮะสวยไหมอะไรยังไงก็แล้วแต่นะฮะอันนี้ผมทำแบบชิวๆนะฮะ
ก็ออกแบบดีไซน์ใครจะใส่เขาเรียกอะไรมีเท่านี้แหละนะฮะก็มันจะมีพวกที่เป็นแบบว่าอะไรนะดิสเพลย์อะไรดิสเพลย์อะไรเนี่ยวันนี้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นการจัดตัวอักษรนั้นมันอยู่ข้างบนข้างล่างนะฮะอยู่ท็อปอยู่วัตตันอยู่เซ็นเตอร์นะฮะอันนี้รายการจะได้ดูแตกต่างตามว่าตรงอะไรคือยังไงนะผมขอใส่เป็นตอนแรกมันจะอยู่เป็นเซ็นเตอร์นะฮะผมขอใส่เป็นวัตตันแล้วกันมันอยู่วัตตันนะฮะจะได้ดูสวยๆหรือเปล่านะฮะโอเคประมาณนี้นะฮะโปรแกรมมาถึงส่วนปุ่มกดนะฮะก็ให้เราไปเลือกบัตตอนนะฮะเอาแบบง่ายๆก่อนนะฮะก็คือเลือกบัตตอนมานะฮะง่ายดีนะฮะบัตตอนมาจากการดีไซน์อะไรมันเรียบร้อยนะฮะเราใส่เป็นเลขหนึ่งก่อนละกันแล้วก็มาจัดไซส์มันนะฮะจัดไซส์ขอสักตัวประมาณนี้นะฮะเสร็จแล้วนะฮะก็copy วางเลยฮะ ctrl c ctrl v ง่ายๆตรงนี้ประมาณนี้นะ ctrl c ctrl v นะ copy กันเอาหากินง่ายๆเลยนะโอเคเราสร้างมาแล้วเราก็ต้องมาสร้างอีกนะฮะประมาณนี้ใครอยากได้กี่ปุ่มก็จัดไปนะฮะสำหรับผมขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคมาดูหน่อยตรงนี้ประมาณนี้นะฮะก็มาใส่ชื่อนะฮะก็เปลี่ยนชื่อมัน2เลข1เลข2เลข3อะไรก็ใส่ไปเลข4นะฮะนี่เป็นเลข57 8 9ขอใส่เป็นเลข0ตรงนี้ขอใส่เป็นจุดทศนิยมหน่อยนะฮะแอดวานซ์นิดนึงนะฮะมันจะมีแล้วทีนี้นะฮะบวกลบคูณหารมันจะมีผมขอใส่เท่ากับตรงนี้ก่อนนะฮะดูง่ายๆชิวๆนะฮะบวกลบคูณหารนะก็ใส่เข้าไปอันนี้เป็นเครื่องหมายบวกแล้วกันสมัยบวกทำไมเป็นอย่างนี้สมัยลบเดี๋ยวค่อยไปแก้ไขทีหลังสมัยคูณสมัยคูณผมขอใส่เป็นตัว x แล้วกันจะได้ดูง่ายๆนะฮะมันเป็นแบบนี้เองแล้วก็ตรงนี้เครื่องหมายหารเดี๋ยวผมขอใส่แบ็คเป็นสแลชก่อนผมขอจัดไซส์มันนิดนึงนะมันไม่ได้นะมันไม่ได้กันโอเคเอาแบบแกง่ายๆไปก่อนนะฮะบวกลบคูณเพื่อการสะดวกนะฮะเครื่องหมายหารเนี่ยมันจะเป็นแบบ ASCII code ผมจำไม่ได้ว่ามันจะเป็นถ้าเราใส่เป็นเครื่องหมายหารเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเน็ตหาดูนะเครื่องหมายหารน่าอยู่นี่นะกดอัลเทอร์เน็ตนะกดแอดอัลเทอร์เน็ตนั่นแหละเขาเรียกปุ่มอะไรประมาณนั่นแหละนะฮะ0247พร้อมกันนะฮะมันก็จะมาเป็นแบบประมาณเรากดอัดค้างไว้นะฮะแล้วก็กด247นะฮะก็จะขึ้นมาแบบนี้นะฮะโอเคประมาณนี้โอเคไหมรันดูก่อนรูปร่างหน้าตาสำหรับใครที่ไม่ชอบถ้าเป็นแบบทีมแบบนี้นะฮะใครที่ไม่ชอบทีมก็เราสามารถเปลี่ยนทีมให้มันเป็นเหมือน Windows ก็ได้นะฮะ
ข้ามาตรงที่ตรงเนี้ยนะฮะตรงคัดไอ้ตรงเมธอดเมนตรงเนี้ยนะฮะตรงเมธอดเมนเรามาเปลี่ยนตรงนี้นะที่มันเป็นอันว่านิมบัสเนี่ยเรามาเปลี่ยนให้มันเป็นคำว่าวินโดว์นะวินโดว์ได้แล้วมาลองรันดูทีนี้มันก็จะเป็นทีมเหมือนหน้าตาสไตล์วินโดว์นะเปลี่ยนไปตามวินโดว์เราเปลี่ยนทีมวินโดว์อะไรมันก็จะเป็นแบบนี้นะดูก่อนตัวนี้ว่าปุ่มของเราครบหรือยังมีบวกลบคูณหารอ๋อย่างนะเหลืออีก2ปุ่มนิดนึงผมขอใส่เป็นปุ่มลบนะปุ่มเคลียร์หน้าจอกับปุ่มลบแล้วกันเพราะจะใส่ไว้ข้างบนแล้วกันจะได้ดูชิวๆง่ายๆตรงนี้ใส่เป็นปุ่มใหญ่เลยนี่เป็นปุ่มเคลียร์หน้าจอขออนุญาตไปใส่แค่ตัว C ตัวเดียวแล้วกันอันนี้ปุ่ม Backspace CE หรือเปล่ามันอ่านว่าปุ่มเนี่ยนะฮะอัน Backspace ลบไปทีละตัว Backspace เลยแล้วกันเอา CE เดิมมาแหละเข้าใจว่าตรงนี้เป็นปุ่ม Backspace นะแล้วปุ่มนี้เป็นปุ่มเคลียร์หน้าจอนะฮะประมาณนี้นะฮะลองรันดูอีกทีมันจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงโอ้หน้าตาโปรแกรมทุเรียนทุลังทุเรียนเงาะโอเคนะฮะเป็นการเทสนะฮะประมาณนี้โอเคหน้าตา GUI เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการโคดดิ้งโปรแกรมนะก็เข้าไปคลิกตรงที่สอดตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอตรงนี้ให้มันรีเพสมัลติแคทก่อนง่ายๆทำตามก็ได้นะแต่อันนี้ผมขอลบคอมเมนต์หน่อยมันเป็นแบบลกหูลกตาไงไม่รู้มันไม่รู้จะใส่มาทำไมนะฮะโอเคเดี๋ยวอีกทีนึงมาดีไซน์โค้ดกันก่อนนะว่าเราจะเขียนโค้ดเนี่ยแบบก็ดีไซน์กันพอดีไซน์หน้าตาแล้วนะฮะแล้วก็มาดีไซน์โค้ดนะว่าจะเป็นยังไงในส่วนของเครื่องคิดเลขนะฮะก็คือเราจะทำยังไงให้มันบวกเลขกันวิธีคิดตรงนี้นะฮะก็คือสำหรับผมคิดนะฮะผมคิดก็คือการเอาเลข1เลข2เลข3เนี่ยไปเก็บคือเรากดเลข1ไปก็ให้มันเลข1ไปเก็บไว้ในตัวแปรอีกตัวแปรนึงนะแบบเก็บแบบเพิ่มเป็นตัวเลขไปเรื่อยๆนะฮะเรามาจัดการกันเลยนะฮะผมขอเป็นตัวแปรซิ่งตัวแปรเป็นสตริงนะฮะจะได้ง่ายๆดีว่ามันจะได้เก็บเครื่องหมายพวกนี้เครื่องหมายหารเครื่องหมายคูณพวกนี้ได้นะฮะขอเป็นใส่เป็นตัวแปรสตริงแล้วกันสตริงพิมพ์ถูกเพราะว่าเนี่ยสตริงเป็นตัวแปรหากินนะฮะเทคประกาศตัวแปรนะฮะแล้วทีนี้เราจะทำยังไงก็คือเอาเลข1เนี่ยมาเก็บเข้าไว้ในนี้เลข1เลข2เลข3 4 5 6พวกเนี้ยมาเก็บเข้าไปไว้ในตัวแปร text ของเรานะจะทำยังไงก็คือเวลาเรากดปุ่มพวกนี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะไปเก็บเข้ามาตรงนี้นะฮะจัดการกันเลยก็คือดับเบิลคลิกเข้าไปครับดับเบิลคลิกเข้าไปตรงปุ่มดับเบิลคลิกเข้ามาแล้วก็ไหนผมขอลบคอมเมนต์มันออกจะทำยังไงก็คือเทคประกาศตัวแปรเทคนะฮะให้มันเท่ากับอะไรเท่ากับ JWatton ตรงนี้นะฮะเท่ากับ JWatton
ชื่อนะฮะเจเวอร์ตันหนึ่งหรือเปล่าดูชื่อด้วยนะฮะเจเวอร์ตันหนึ่ง get take ตรงนี้นะเจเวอร์ตันหนึ่ง get take แล้วก็พอมันเก็บเข้ามาไว้ในนี้แล้วนะก็จะให้มันแสดงออกมาตรงลาเบลตรงนี้นะฮะคือตอนนี้เนี่ยเรากดเลขหนึ่งปั๊บเนี่ยแน่นอนเลยว่าเลขหนึ่งเนี่ยมันอยู่ในตัวนี้ละแล้วทีนี้มันยังไม่แสดงมันยังไม่แสดงออกมาตรงนี้นะฮะเราก็มาจัดการให้มันแสดงตรงปุ่มนี่แหละนะฮะเราก็จะใส่โค้ดไปเราก็จะมาดูว่าไอ้ลาเบลเนี่ยชื่อมันคืออะไรนะก็มาดูตรงนี้อันนี้เป็น J label 1นะฮะเราก็จะมาจัดการเลยก็เป็น J label 1 set text ตรงนี้นะฮะ set text ก็จะเอา text ตัวนี้ไปแสดงนะฮะรันดูนะฮะเลข1มันก็จะขึ้นตรงนี้นะฮะตอนเนี้ยมันยังขึ้นแค่ตัวเลข1อย่างเดียวเห็นไหมครับเรากดอีกทีมันก็ไม่ขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราสั่งมันแค่เท่ากับเราไม่ได้สั่งให้มันเก็บค่าเลขหนึ่งของเราไปเรื่อยๆยังไงนี่นะฮะคือเรากดเลขหนึ่งปั๊บเนี่ยกดอีกทีมันก็ยังจะเป็นเลขหนึ่งแค่ตัวเดียวเรากดกี่ทีเนี่ยมันก็จะเป็นแค่เลขหนึ่งตัวเดียวนะเรามาสั่งให้มันบวกไปเรื่อยๆโดยการบวกเท่ากับเพิ่มความหมายบวกเข้าไปตรงนี้นะฮะ take บวกเท่ากับ get take หรือนะฮะหรือจะ take เท่ากับ get 1บวกเท่ากับ take กับ take บวกตรงนี้ก็ได้นะฮะแต่ผมว่ามันโค้ดมันเยอะนี้ก็ได้นะแต่โค้ดมันเยอะเราทำการใส่เครื่องหมายบวกเท่ากับไปแบบนี้นะฮะแทนวิธีการเขียนแบบโค้ดแบบเมื่อกี้นะฮะเป็นยังไงได้เหมือนกันนะฮะแบบนี้ผมว่าจะดูแบบนี้มันโค้ดมันสั้นดีนะคือถ้าตอนนี้เนี่ยมันมี2บรรทัดใครว่ามันลกหูลกตาบ้างนะฮะสำหรับผมว่าโอ้โหแม่งโค้ดเยอะโค้ดแม่งหลายบรรทัดลกหูลกตานะฮะเราเอามาใส่ตรงเทคตรงเนี้ยเรามาใส่ตรงเซตเทคตรงนี้เลยก็ได้นะฮะเดี๋ยวแรง copy ทั้งบรรทัดนี่มานะฮะไม่ต้องเอาเซมิโคลอนมาแล้วก็เอามาวางตรงแทนที่ตรงเทคตรงนี้ format ให้มันรูปร่างหน้าตาโอเคอย่างนี้นะฮะก็ได้นะฮะมันก็จะเป็นแบบสไตล์แบบนี้นะฮะโอเคถ้าถามว่ามันแตกต่างอะไรมันกับตัวเมื่อกี้ก็มันไม่ได้แตกต่างหรอกครับก็คือเนี่ยเทคตัวเนี้ยมันก็ยังอยู่เพียงแค่มันย้ายมาอยู่ที่ตรงเซตเทคตรงนี้นะเซตเทคตัวเนี้ยมันต้องรับค่าเป็นสตริงนะฮะเป็นรับค่าออกมาเป็นเอ้ยไม่ใช่นั่นแหละคือตรงเนี้ยตรงเซตเทคตรงเนี้ยคือมันต้องเซตเป็นสตริงเข้าไปนะฮะหรือว่าต้องเป็นสตริงนะฮะเพราะว่ามันบอกว่า request string นะฮะสังเกตตรงนี้request string ก็คือเราสร้างตัวเป็น string ตรงนี้ออกมาเราก็จะเอา text นี้มาใส่มันเป็น request มัน request เป็น string อยู่แล้วนะฮะก็แต่ตรงนี้ของเราเป็น string อยู่แล้วเอามาใส่ก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใดนะฮะงงสำหรับเริ่มต้นอาจจะงงนะฮะผมอธิบายเองไม่งงหรือเปล่าโอเคประมาณนี้นะฮะส่วนปุ่มที่2เลข2ก็เหมือนกันดับเบิลคลิก
มาก๊อปมาเลยจะง่ายกว่าก๊อปมาเลยจะง่ายกว่าแล้วตรงนี้จากเจมบอตตอน1ก็เปลี่ยนให้มันชื่อให้มันตรงกันกับนี้นะไอ้พวกแอคชั่นเพอร์ฟอร์มเนี่ยไม่ต้องเอามานะฮะก็แค่ชื่อมันเฉยๆนะฮะมาดูตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะมาดูตรงนี้ก็ได้นะฮะเนี่ยตรงเลข2เนี่ยเราก็จะมาชี้อยู่เนี่ยว่าเจว่าตอน2แล้วนะฮะเป็นชื่อให้มันตรงกันเทเลเบล2เอ้ยไม่ขอไว้ฮะโอเคขอไว้เนี่ยตรงนี้นะฮะเจบัตตันไม่ใช่เจลาเบลนะเจลาเบลเนี่ยเอาไว้เหมือนเดิมอ๋อโทษทีเมื่อกี้ผิดนะฮะข้าน้อยผิดไปแล้วต้องเปลี่ยนตรงนี้นะฮะเจบัตตันปุ่ม X3 เหมือนกันนะครับผมปุ่มเลยที่เป็นตัวเลขนะฮะ X4ดูด้วยนะฮะดูชื่อมันด้วยว่ามันใช่หรือเปล่าอันนี้มันเป็นเลข5นะฮะแทนที่มันเป็นเลข4แต่ปุ่มเนี่ยมันเป็นปุ่ม5นะฮะปุ่มเลขนี้เป็น6เจบัตตันมาเป็น6ผมก็สงสัยว่าปุ่มเจบัตตัน4มีวิวอันนี้เจบัตตัน7บัตตันชื่อดูชื่อมันด้วยนะดูชื่อแล้วรัดตรงเนี้ยง่ายๆต้น9ชอบเด้งเจบัตตันบัตตัน10ผมเลข9ชื่อมันเจบัตตัน11อันนี้ก็ก๊อปวางเลยง่ายๆเลข0เป็นเจมัตตัน13เลข0เจมัตตัน13ส่วนเครื่องหมายจุดเครื่องหมายจุดก็เอาด้วยนะฮะเครื่องหมายจุดเป็นเจมัตตันไลน์มัตตัน14ตรงนี้แล้วก็มาใส่เครื่องหมายบวกเป็นเจมัตตัน4นะฮะก็เหมือนเดิมนะฮะเราจะเก็บข้อความจากปุ่มไปนะฮะเครื่องหมายลบเป็นเชฟบัตตันบัตตัน8ตรงนี้เปลี่ยนชื่อแค่นี้นะฮะส่วนเครื่องหมายคูณเนี่ยเครื่องหมายคูณจะไปเอาตัว x มาไม่ได้นะฮะมันไม่ใช่นะฮะก็ขอต้องเปลี่ยนเปลี่ยนจากเชฟบัตตัน 1.getText เนี่ยลบออกเลยฮะตรงเนี้ยเปลี่ยนเครื่องหมายคูณก็ใส่สตาร์เข้าไปนะฮะใส่สตาร์ยังไงก็มันรับเป็นสตริงนะฮะก็ใส่แบบนี้เครื่องหมายหารก็เหมือนกันนะครับผมลบตรงนี้ออกเครื่องหมายหารเนี่ยใส่เป็นslashแค่นี้ครับผมเดี๋ยวลองมารันดูก่อนปุ่ม2ปุ่มเนี่ยเดี๋ยวค่อยเอาไว้ทีหลัง1 2 3 4 5 6 9 10ปั๊บโอเคประมาณนี้ก็จะมาทำอะไรทำปุ่มเคลียร์ผมเคลียร์หน้าจอผมเคลียร์หน้าจอใส่ขอใส่เป็นขีดตายไงตรงนี้ขอสักเป็นปุ่ม delete ละกันนะฮะเดี๋ยวง่ายๆ delete นี่คือลบจากนะฮะนั่นแหละ delete กับปุ่มเคลียร์หน้าจอนะฮะเอาปุ่มเคลียร์หน้าจอก่อนปุ่มเคลียร์หน้าจอตรงนี้นะฮะดับเบิลคลิกเข้าไปเลยก๊อปมาวางเหมือนเดิมนะฮะปุ่มเคลียร์หน้าจอเนี่ยคือเราจะเซตค่าตัวแปรของเราให้เป็นค่าว่านะฮะก็คือไอ้พวกเนี้ยจะตรงตัวแปรเท็กของเราเนี่ย
มันจะเก็บค่ามันจะเอาค่าอะไรมาก็ช่างถ้ามากดปุ่มเคลียร์ปั๊บจะให้มันเป็นค่าว่างนะก็ลบเครื่องหมายบวกออกให้มันเท่ากับตัวเครื่องหมายว่างเลยนะหรือจะใส่ศูนย์ก็ได้อ่ะผมใส่เป็นศูนย์รันดูนะฮะเนี่ยใส่กด1 2 3 6อะไรเข้าไปกดปุ๊บมันก็จะเป็นศูนย์ปุ๊บ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 นี่นะฮะแล้วเราดูตรงที่ปุ่มลบนะฮะปุ่มเดลของเรามาคิดวิธีกันว่าจะทำยังไงนะฮะเทคตรงนี้เนี่ยตรงปุ่มลบเนี่ยจะทำยังไงมาดูตรงนี้นิดนึงครับก็คือหลักการวิธีคิดก็คือเราต้องลบตัวสุดท้ายออกถามว่าลบตัวสุดท้ายออกยังไงเนี่ย1 2 3เรากดปุ่มนี้ปั๊บเราจะให้เลข3มันออกเลข6เราจะให้เลข6มันออกก็คือมันทำได้หลายวิธีนะฮะทำได้หลายวิธีแต่วิธีที่ง่ายสุดก็คือการลบตำแหน่งสุดท้ายนะหรือว่าจะทำแบบลบเลขตัวสุดท้ายที่เรากดไปก็ได้แต่แบบนั้นมันจะยุ่งยากนิดนึงเอาแบบง่ายๆแล้วกันนะก็คือลบตำแหน่งสุดท้ายออกเรากดตรงปุ่มเดียวเนี่ยจะให้มันลบตำแหน่งสุดท้ายออกยังไงมาดูกันก็เซตเทคตัวนี้กับสับสตริงนะฮะสับสตริงมันจะมีแบบสับสตริงแบบ2แบบเลือกแบบที่2อันแรกนี่คือใส่เลข0ไปการสับสตริงแบบนี้ก็คือจากช่องไหนถึงช่องไหนจากตําอันนี้คือตำแหน่งเริ่มต้นตำแหน่งของสตริงเริ่มต้นอันนี้คือตำแหน่งสุดท้ายนะฮะใช้เป็นเทคดับเล้งนะฮะหาค่าความยาวของมันเราได้ตำแหน่งเริ่มต้นกับตำแหน่งสุดท้ายแล้วนะฮะก็คือค่าสับสตริงค่าตำแหน่งเริ่มต้นไปจนถึงค่าตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยมันจะยังคงอยู่นะฮะคือเราอยากให้ตำแหน่งสุดท้ายมันออกแล้วเราจะทำยังไงแล้วก็เพียงแค่ใส่ลบ1เข้าไปนะฮะก็คือสมมติว่ามันมีอยู่4ตำแหน่งเงี้ยนะฮะก็คือเราต้องการที่จะลบตำแหน่งสุดท้ายออกสมมุตินะฮะผมสมมุติกับคำว่าเทคเนี่ยละกันเทคเนี่ยสับสตริงเนี่ยตัวแรกเนี่ยผมให้มันอยู่ที่0 0ก็คือตัว t นะฮะคือมันจะเริ่มจากอินเด็กซ์ที่0มันจะเริ่มนับจาก0 1 2 3นะฮะในที่0ถ้าไม่ใส่ลบ1ก็คือมันจะเน้นๆเลยคือค่าตัวเนี้ยมันจะยังอยู่นะฮะยังไงมาลันดูจะทดสอบให้ดูผมลบคำว่าไอ้ลบ1ออกแล้วนะฮะลัน3 2 2 3กดเรียบปั๊บไอ้พวกนี้ก็จะยังอยู่นะฮะปั๊บมันก็จะยังอยู่ถ้าผมใส่ลบ1เข้าไปนะฮะมาดูกัน5 3เงี้ยกดเดี๋ยวปั๊บก็คือตำแหน่งสุดท้ายมันก็จะออกกดไปอีกปั๊บ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 เพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็มาเซตค่าให้มันเทคนะฮะตัวนี้เท่ากับ2 3 6ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยนะฮะปึ๊บ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 มันก็จะลบบอกทีละหลักปั๊บได้แล้วนะฮะลบออกทีละหลักทีนี้เหลืออะไรทีนี้เหลือ
เหลือพระเอกของงานนะฮะพระเอกของงานก็คือปุ่มเท่ากับพระเอกของงานเลยปุ่มเท่ากับคือปุ่มคิดปุ่มประมวลผลนะฮะผมขอฟอร์แมตให้ตัวอักษรมันโอเคก่อนโอเคประมาณนี้ปุ่มสุดท้ายก็คือปุ่มเท่ากับเราจะทำกันยังไงนะฮะถ้าเป็นแบบวิธีเก่าๆก็เขาจะทำการแบบเก็บค่าตัวแปรเอาไปเก็บไว้ทีหลักใส่เป็น if else หรือว่าใส่ switch case ก็ปุ่มเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบจะมีสมการอะไรยังไงต่างๆนานาเยอะนะฮะหลายบรรทัดเป็น10 20แต่เนี่ยจะทำแบบง่ายๆนะฮะควรคำนวณคิดแค่ง่ายๆเราไม่ต้องไปใส่แบบ if องค์ if else โอ้โหไม่ต้องไปใส่ไอ้เหี้ยแบบไอ้ switch case อะไรต่างๆเพื่อกำหนดว่าไอ้เคสปุ่มนี้เป็นเคสเครื่องหมายบวกปุ่มนี้เป็นเคสเครื่องหมายลบหมายคู่หมายหารอะไรแบบนั้นไม่ต้องนะฮะเรามาดูง่ายๆเลยนะฮะโดยการ import import card ที่ชื่อว่า script engine นะฮะเข้ามาใส่ยังไงมาดูกันนะผมจะ import เข้ามาเลยก็เป็นการ script พิมพ์ไปเลย script ก่อนกด control space bar หาเลยนะฮะ script engineเนี่ยนะฮะ script engine manager ตรงนี้นะฮะมันจะมี2ตัวมี script engine java x script engine manager ผมเขาเลือกเป็น script engine manager ละกันง่ายๆดีนะฮะเป็นสร้างแล้วก็เราก็สร้าง attribute ไม่ใช่สร้าง object นะฮะของตัวนี้นะฮะครับ new script engine managerแล้วก็สั่ง script engine manager นะฮะก็โดยการใช้ตัวแปร text ของเราเนี่ยตัวแปรเดิมเนี่ยนะฮะเท่ากับ engine manager ตัวนี้ dot อะไร dot eval นะฮะหรือเปล่าพิมพ์ดูไม่มี script engine manager dotget engine by name ก่อนนะฮะหรือเปล่าใช่ก็ engine by name นะฮะตรงนี้ใส่คำว่าตรงนี้มันจะเป็นสคริปต์นะฮะเราก็ใส่เราต้องใส่คำว่า java script เข้าไปนะฮะลองพิมพ์ดูพิมพ์ตามนะฮะ java script script java script พิมพ์ไม่ถูกด้วยนะครับพิมพ์ไม่ถูกเนี่ยเจ๊งตายหาเลย compile error นะฮะ get engine by name นะฮะแล้วก็ใส่คำตรงนี้เข้าไปว่า java script นะฮะแล้วก็ dot อีกทีนึงนะฮะแล้วก็ dot eval นะฮะ dot eval ตรงนี้นะฮะหรือเปล่าจำไม่ได้ขอดูโพยนิดนึงscript engine manager eval ตรงนี้เราจะใส่ eval อะไรนะก็ใส่เป็นใส่เป็น text นะใส่เป็น text ตัวนี้นะจัดมาเลย text ตัวนี้นะแล้วก็ dot to string ปั๊บโอเคมันยังจะ error นะฮะเพราะว่ามันต้องมี try catch เราก็ใส่ try catch ให้มา try นะฮะแล้วก็ปุ๊บ the catch catch อะไร exception ออกไป exception นี่เลยก็จะหายแล้วนะฮะ formatให้มันเตือนโค้ดโอเคเรียบร้อยครับผมมาดูกันว่ามันจะได้จริงไหมแค่นี้ครับ5
บวก6สิเท่ากับไปเฮ้ยอ๋อลืมอีกตัวหนึ่งยังไม่ได้เซตนะฮะเราลืมเจลาเบล .set text เข้าไปเราลืมเซต text ให้มันมาแสดงกดตรงนี้นะฮะกด set text ไปเลย j ลาเบล .set text set text แค่นี้ลองรันดูอีกทีจะได้ไหม1บวก3เท่ากับ4ได้แล้วนะครับ46ลบ5เท่ากับ41เอามาหาร8ดูสิเพิ่มเท่ากับ825ลบ 1.2 ดูสิลบอีกที9มันจะได้ไหมลบได้นะฮะบวกบวก0.07หาเข้าไปสิ5ได้นะฮะก็ประมาณนี้นะฮะมันก็จะประมาณนี้นะครับผมกด4กดประมาณนี้นะฮะก็ตรงนี้มันก็จะเป็น exception ขึ้นมานะฮะก็ไม่ต้องไปสนใจปึ๊บบวกของ exceptionถามว่าตรงนี้มันเออร์เลอร์อะไรขึ้นมามันบอกว่าเออร์เลอร์สตริงอินเด็กซ์เอาบอกเอ็กซิปชันสตริงอินเด็กซ์อ๋อตรงนี้ก็คือตรงปุ่มเดลของเรานะฮะนี่ตรงนี้ก็คือเมื่อกี้มันเป็นค่าศูนย์อยู่แล้วนะฮะก็จะอธิบายยังไงดีคือตรงนี้นะฮะมันมีตัวแปรคือสมมติว่าผมกด4ต่อไปผมกดเดลปั๊บอีกทีเลข0จะหายถ้ากดอีกทีมันก็จะขึ้นเออร์เลอร์มาปั๊บเพราะว่าไอเล็งของเทคเนี่ยมันไม่มีแล้วนะฮะมันจะติดลบไม่ได้นะฮะก็แก้ยังไงแกก็ใส่ไทยแคสให้มันก็ได้นะฮะไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่นะฮะใส่ไทยแคสตรงนี้ให้มันนะฮะลองรันดูถ้าเราลบเกินเนี่ยจะให้มันเอาอะไรขึ้นมาโชว์สมมติว่าผมลบเกินเนี่ยจะให้มันโชว์อะไรขึ้นมาผมขอใส่เป็นให้มันโชว์เป็น0แล้วกันจะได้ให้มันเนียนๆหน่อยนะครับหรือจะไม่ใส่ก็ได้นะฮะก็แล้วแต่ตรงนี้แล้วแต่เลยนะฮะตามบายนะฮะถ้าลบเกินก็จะเป็น0นี้นะฮะนี่แบบสคริปต์ง่ายจริงๆจบแล้วครับจริงๆจบแล้วจบแล้วเพราะว่านี่9คูณ8เท่ากับ72ก็จะได้แบบนี้ครับแบบนี้ลบ77เท่ากับเสร็จแล้วครับผมไม่ต้องไปอะไรมากมายมาถึงอีกอย่างนึงก็คือการย่อโค้ดตรงนี้เนี่ยมันยังมี3บรรทัดอยู่ถ้าใครไม่แอดวานซ์นิดนึงก็จะเก็บไว้ก็ได้แต่ถ้าแบบแอดวานซ์นิดนึงเข้าใจแล้วนะฮะความจริงเนี่ยการประกาศตัวแปรเนี่ยไม่ใช่การสร้างอ็อบเจกต์เนี่ยเราจะสร้างแบบเนี้ยเราจะสร้างขึ้นมาสร้างตัวแปรแล้วก็สร้างอ็อบเจกต์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยคือเราจะเอาไปใช้หลายครั้งเราจะเอาไอ้ engine manager ตัวเนี้ยไปใช้หลายครั้งนะฮะคือใช้มากกว่า1ครั้งแต่จะสร้างแบบนี้แต่ถ้าใช้ครั้งเดียวเนี่ยเราไม่ต้องสร้างออบเจกต์ให้มันเป็นหน้าตาแบบนี้ก็ได้นะฮะคือเราเรียกสคริปต์ engine manager แบบอันนี้ขึ้นมาเลยนะฮะถ้าเป็นการใช้ครั้งเดียวถามว่ายังไง
ยังไงยังงงผมขอก๊อปตัวนี้เอาไว้ก่อนก่อน 6x เราก็จะไม่ต้องสร้างนะฮะเราจะใช้คำว่า new script engine manager เลยนะฮะแล้วก็ dot get engine by name เลยนะฮะนี่ get engine by name เลยตัวนี้เลยก็ได้นะฮะตัวนี้เลยแล้วทีนี้มันยังมี2บรรทัดอีกทีแบบนี้เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมัน return ค่าออกมาเป็นสตริงอยู่แล้วนะฮะก็จับมายัดใส่ในตัวนี้ได้เลยป่ะนี่ฮะจับมายัดใส่แบบนี้ได้เลยงงอีกทีงงอีกไหมเราก็จะใส่คำว่า text เท่ากับ text อีกทีนะฮะแบบนี้ได้เลยนะครับบรรทัดเดียวจบครับไม่ต้องไปอะไรตัวแปรสร้างตัวแปรสวิตช์คงสวิตช์เคสอะไรเหมือนที่เขาพากันทำกันนะอันนี้คือเครื่องคิดเลขของเราง่ายครับบรรทัดเดียวจบถามว่ารันได้ไหมรันได้ครับผมได้เหมือนกันคำนวณได้เหมือนกันบวกลบคูณหารได้เท่ากับนี่48-8เป็นไงได้ครับผมเดลผมซีนะฮะอะไรได้ได้เหมือนกันหมดนะบวก3นะครับนี่ได้นะสำหรับใครที่จะทำเพิ่มเติมนะฮะทำเพิ่มเติมก็ได้นะเอาไปต่อยอดแล้วกันแต่ว่าสำหรับคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็มากแหละนะฮะไม่มากก็มากแหละ